กีตาร์ที่พี่ถืออยู่แบบนี้ถ้าสั่งใหม่ประมาณกี่บาทครับตัวนี้35,000ครับ35,000แต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะไม่ได้เท่านี้หรือว่าแบบนี้นะเพราะว่า1ก็คือไอ้นี่มันแบบมันโบราณแล้วมันทำมานานบางทีอะไรที่มันควรจะแบบควรจะมีสีแม่งก็อาจจะลอกเน่าๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รายละเอียดมันก็จะเยอะมันเป็นยุคแรกๆเลยที่เราทดลองกันอะไรที่มันก็ไม่ตรงก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้า 35,000 มันก็จะทำฟีลเหมือนเซนเดอร์ลองเซิร์ชดูเฟนเดอร์เซิร์ชคอมช็อปที่มันทำลิลิคลายอย่างเงี้ยเริ่ม 35,000 ก็ได้เฟดใหญ่ได้อะไรหมดเลยแต่ว่าจะไม่ได้นี่นะจะไม่ได้หย่องนี่ก็ต้องคุยกันว่าหย่องเนี่ยจะเอาคูซันหรือว่าจะเอาเฟนเดอร์ก็ได้หย่องนี่ก็ประมาณ 3-4,000 ประมาณนี้โดยประมาณก็แอดไปก็ลงกันก็ประมาณสักประมาณ 39,000 มันประมาณนั้นหรือว่าจะหาหย่องได้ถูกกว่านั้นก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราหาหย่องได้เท่าไหร่เพราะว่าหย่องพวกนี้มันต้องสั่งมันไม่มีขายทั่วไปเป็นหย่องซ้ายครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ